เรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำทุเรียนกันนะคะข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเมนูขนมหวานไทยนะคะอร่อยที่สุดใน3โลกเลยนะคะอันนี้ที่ได้มาเป็นชะนีไข่นะคะกับกระดุมทองค่ะกระดุมทองนะล้างมือแล้วนะคะเม็ดในถ้วยนี่เม็ดนี้ได้จะลองชิมดูเนื้อฉ่ำมากเลยค่ะหอมมากค่ะทุกคนหอมมากนะนี่เม็ดของเขาคือเนื้อเนี่ยไม่หนามากแต่หอมมีความหอมมากจริงๆเนี่ยที่บ้านเวลาจะทำน้ำทุเรียนจะนิยมทำน้ำทุเรียนบ้านนะคะคนปากใต้จะเรียกว่าเลี่ยนบ้านเลี่ยนบ้านเหนือจะหอมมากกลิ่นจะแรงนะคะแล้วก็จะมีความหอมของน้ำทุเรียนมากเลยแต่วันนี้ได้อันนี้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเนื้อสุกงอมดีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำน้ำทุเรียนกันค่ะได้จะแกะเนื้อออกมาก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูขนมหวานนะคะเมนูขนมไทยค่ะนี่ค่ะพระเอกของเราวันนี้นะคะทุเรียนค่ะวันนี้ได้จะมาทำเมนูข้าวเหนียวทุเรียนนะคะหรือว่าน้ำทุเรียนนะคะใช้วันนี้จะใช้เป็นกะทิสดนะคะแต่ว่าจะตั้งรวนไฟนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาบี้ทุเรียนกันก่อนนะคะบี้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปใส่ในน้ำกะทิแล้วก็ตั้งไฟนะคะบี้แบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพราะเราทำทานเองในบ้านนะคะดาดาใช้เป็นกะทิเป็นมะพร้าวเขียวนะคะวันนี้ใช้กะทิ2กิโลนะคะกะทิคะเกลือสักเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะชอบหวานเยอะทานหวานเข้มๆก็สามารถจะเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายได้ท่านไหนที่ทานหวานน้อยก็ลดปริมาณน้ำตาลทรายได้นะคะใส่เสร็จแล้วเราจะใส่ทุเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะทุเรียนที่เราบี้ไว้นะคะใส่ไปเลยนะคะทุเรียนของเรานะคะเรามาน้ำกะทิตั้งไฟแล้วก็รวนไฟนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้น้ำทุเรียนของเราเสียง่ายบูดง่ายนะคะแต่ถ้าท่านไหนทำแล้วคิดว่าทานหมดเลยในมื้อนั้นเลยไม่ต้องตั้งไฟก็ได้ค่ะน้ำกะทิก็จะหอมอร่อยด้วยนะคะวันนี้นะคะดาด้าก็ใช้เป็นชะนีไข่นะคะทุเรียนนะคะชะนีไข่ค่ะน้ำตาลก็เริ่มละลายนะคะแต่สูตรดั้งเดิมจริงๆเนี่ยน้ำทุเรียนนะคะข้าวเหนียวทุเรียนเขาต้องตั้งไฟนะคะแต่จริงๆของดาด้าเวลาดาด้าทำทานก็ชอบกะทิสดมากกว่านะคะแต่คนสมัยก่อนนี่เขาต้องตั้งไฟเพราะว่าจะได้ทานได้ทั้งวันเลยค่ะหอมมากบอกเลยใช่หอมอย่างแรงด้วยอันนี้เป็นเปลือกที่ติดกับตรงเมล็ดทุเรียนนะคะเพราะว่ากะทิดาด้าก็กรอง2รอบนะคะใช้ผ้าขาวบางกรองด้วยนะคะทำทานเองเราก็ต้องเน้นให้สะอาดด้วยนะคะอาจจะไม่สวยงามมากนะคะแต่ว่าให้สะอาดไว้ก่อนนะคะคนสมัยก่อนคนปากใต้สมัยก่อนน้ำทุเรียนเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวผสมนิดนึงนะคะเพื่อให้มีความหอมนะคะดาด้าไม่ได้ใส่น้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลไทยขาวอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวขอชิมรสนิดนึงนะคะนี่ก็ได้แล้วค่ะไม่ต้องให้เดือดนะแค่รวนไฟนะคะข้าวเหนียวจงมาราดด่วนโอเคค่ะตอนนี้น้ำทุเรียนของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดาด้าจะตักเสิร์ฟราดในข้าวเหนียวเลยนะคะ